ผมฤชัยเจริญทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะครับในโอกาสเดือนรอมฎอนประจำปีฮิจเราะห์ศักราช1441ในปีนี้นะครับผมนำเรียนกับพี่น้องชาวตรังที่นับถือศาสนาอิสลามที่เคารพทุกท่านนะครับว่าเนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐของพี่น้องได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในปีนี้ซึ่งตรงกับปีฮิจเราะห์1441กระผมขอส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องทุกท่านเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของพี่น้องที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นเดือนอันประเสริฐที่จะได้ประกอบศาสนกิจด้วยจิตใจอันแน่วแน่มั่นคงซึ่งมีความสำคัญยิ่งในอิสลามด้วยการงดเว้นการบริโภคอาหารการดื่มเครื่องดื่มทุกชนิดตั้งแต่รุ่งสางจนตะวันลับขอบฟ้ารวมทั้งการละเว้นการกระทำที่จะสร้างความเสียหายต่อตนเองและสังคมการถือศีลอดเป็นการฝึกความอดทนอดกลั้นอันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจผู้ปฏิบัติได้รับทราบถึงสภาพที่แท้จริงของผู้อัตคัดขัดสนทำให้มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเป็นการขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์อย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามเดือนรอมฎอนปีนี้กำลังอยู่ในช่วงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซึ่งพี่น้องมุสลิมต้องปฏิบัติศาสนกิจการถือศีลอดและการกระทำกิจกรรมต่างๆจึงขอให้พี่น้องปฏิบัติศาสนกิจตามประกาศของจุฬาราชมนตรีเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ว่าด้วยการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอนประจำปีฮิจเราะห์ศักราช1441อย่างเคร่งครัดในโอกาสนี้ผมขออำนวยพรให้พี่น้องชาวตรังที่นับถือศาสนาอิสลามทุกท่านสามารถบำเพ็ญตนถือศีลอดได้บรรลุผลสำเร็จตามเจตนารมณ์ทุกประการขอให้ผลการกระทำบำเพ็ญตนส่งเสริมให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญและสำเร็จผลในอันสิ่งอันพึงปรารถนาโดยทั่วกันรอมฎอนจะเปลี่ยนให้คนทุกคนที่สับสนชีวิตไม่มีเป้าหมายคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHzและรับฟังทั่วโลกผ่านทาง www.trangradio.net ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz จากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการวิทยุรอมฎอนโดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรังค่ะจะเปลี่ยนให้คนทุกคนที่สับสนชีวิตไม่มีเป้าหมายอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขจงประสบแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการวิทยุรอมฎอนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังในระบบ FM 91.25 MHz แล้วก็ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังทั่วโลกได้ทาง www.trangradio.net ซึ่งเป็นการรับฟังช่องทางระบบสมัยใหม่ที่สามารถเข้าถึงกันได้นั่นเองนะฮะรายการวิทยุรอมฎอนเราพบกันเป็นประจำทุกวันในช่วงการถือศีลอดของพี่น้องมุสลิมทั่วโลกทางสถานีวิทยุแห่งนี้นะครับหลังจากเคารพธงชาติผ่านพ้นไปแล้วก็จะอยู่กับท่านผู้ฟังจนกระทั่งเข้าเวลาละศีลอดของแต่ละวันนะซึ่งในวันนี้ก็ยังอยู่ที่การละศีลอดที่เวลา 18:31 น.นะท่านผู้ฟังดังนั้น
นะในช่วงเวลานี้เรามาร่วมสร้างบรรยากาศกันในช่วงของการถือศีลอดนะครับของพี่น้องนะเรามาทักทายพูดคุยนะเพื่อที่จะ ร่วมการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นบทบัญญัติอันสำคัญยิ่งนะต่อพระผู้เป็นเจ้านะครับในวันนี้เนี่ยนะครับเราก็อยู่กันในวันที่15ของเดือนรอมฎอนกันแล้วนะครับแล้ว ในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับที่ทางสำนักจุฬาราชมนตรีได้มีประกาศผลปรนให้มีการละหมาดวันศุกร์นะครับซึ่งในช่วงหลังของรายการเนี่ยผมก็จะขออนุญาตได้พูดถึงเรื่องนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าในช่วงต้นของรายการวันนี้นะครับเรามาเน้นย้ำกันในเรื่องความ อาจารย์โทษนะความสำคัญของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะหรือว่าเดือนรอมฎอนทั้งหมดนะที่เราอยู่ร่วมกันนี้นะครับแน่นอนทีเดียวว่าภารกิจต่างๆนะที่พี่น้องได้ร่วมกระทำกันมานั้นนะต่างก็ได้ผมเชื่อว่าทุกท่านก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ของเรานะอย่างเต็มที่อย่างตามเต็มสมบูรณ์แบบนะครับโดยเฉพาะในความเมตตาที่พระผู้เป็นเจ้านะครับได้ให้กับเราในเดือนรอมฎอนผมได้เรียนกับท่านผู้ฟังว่าสิทธิพิเศษต่างๆมีเยอะแยะมากมายนะในเดือนรอมฎอนที่เราได้รับอันที่จริงความเป็นบารกะหรือว่าเป็นความดีในเดือนรอมฎอนเนี่ยมีเยอะแยะนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะเริ่มต้นก่อนนั้นก็คือว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนที่พระองค์ลอสุบฮานอตลาเนี่ยนะฮะได้ประทานพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานก็เริ่มต้นขึ้นในเดือนนี้นะครับก็คือไลลาตุลกอดนะแล้วก็คือมันจะมีอยู่คืนหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นคืนที่มีความสำคัญมากในเดือนนี้นั่นก็คือไลลาตุลกอดนะซึ่งปรากฏอยู่ในสุรษในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะท่านผู้ฟังก็ได้ศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจกันอยู่บ่อยอยู่แล้วนะครับสำหรับซูเราะห์อัลกอดนะซึ่งพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยก็ได้บอกเอาไว้นะครับโดยรวมๆนี่นะก็คือแท้จริงพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยได้ประทานพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานลงมาในคืนไลลาตุลกอดเนี่ยนะครับแล้วก็พระผู้เป็นเจ้าได้ตั้งคำถามว่าอะไรที่ทำให้เรารู้นะครับว่าคืนไลลาตุลกอดเนี่ยมันคืออะไรนะฮะแล้วพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้อธิบายได้บอกเอาไว้ว่าไลลาตุลกอดเนี่ยก็คือเป็นเดือนเป็นคืนที่มีความประเสริฐนะฮะ 1,000 เดือนนะกว่า 1,000 เดือนในห้วงเวลาปกตินั้นก็คือความพิเศษในคือไลลาตุลกอดนะครับดังนั้นถ้าเราย้อนกลับไปดูนะคือไลลาตุลกอดเนี่ยถ้าเราดูตามที่ท่านศาสดาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เคยบอกเอาไว้นะฮะมันมีอยู่หลายช่องด้วยกันนะแต่มันมีเหตุการณ์หนึ่งนะฮะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่จะเป็นฮิกมะห์หรือจะเป็นด้วยพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าหรืออะไรก็ตามวัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะลัมเนี่ยนะครับแต่เราก็ทำให้เรารู้แล้วก็ได้เข้าใจอยู่อย่างหนึ่งว่าความขัดแย้งเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็มันก่อให้เกิดโทษนะอันมหันต์การโต้เถียงกันเนี่ยนะฮะมันมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านศาสดาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ได้บอกว่ามลาอิกะฮ์ญิบรีลเนี่ยนะครับได้มาหาท่านแล้วก็ได้มาบอกว่าการมีการปรากฏขึ้นของไลลาตุลกอดเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในวันไหนวันที่เท่าไหร่คืนที่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้แหละนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ทีนี้ปรากฏว่าเมื่อท่านศาสดาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะมาบอกกับบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนะครับคืออย่างนี้ครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับในการประทานอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยที่พระผู้เป็นเจ้าประทานผ่านมลาอิกะฮ์ญิบรีลมาเนี่ยนะท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็จะบอกแก่บรรดาซอฮาบะห์หรือว่าสาวกที่อยู่ใกล้ชิดกับท่านนะฮะเอาสมมติว่าประธานพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานก็จะบอกแล้วก็บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยก็จะได้ช่วยกันจดจำเอาไว้ซึ่งในสมัยนั้นน่ะในสมัยนั้นนะฮะยังไม่ได้มีการบันทึกพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นเล่มนะ
จะมาบันทึกเอาตอนช่วงหลังมาแล้วนะครับโดยเฉพาะในช่วงของอุมาร์นะช่วงนั้นก็เป็นเริ่มต้นเป็นการบันทึกพระมหาคัมภีร์กุรอานทีนี้ย้อนกลับไปนะในขณะที่ท่านศาสดาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะบอกจะเดินมาบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่ามะลาอิกะห์ยิบรีลเนี่ยมาประทานไลลาตุลกอดเนี่ยกันในคือไหนนี่นะฮะก็ปรากฏว่าท่านศาสดาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาเจอเหตุการณ์ที่บรรดาคือบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยโต้เถียงกันอยู่นะฮะกำลังโต้เถียงกันนะครับปรากฏว่าท่านศาสดาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ได้บอกแล้วก็คือสิ่งที่ท่านศาสดาจำมาเนี่ยก็ลืมไปนะอันนี้ก็จะเป็นพระประสงค์ของอัลเลาะห์เนี่ยก็วัลลอฮุอะลัมนะฮะแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็ทำให้เรารู้ว่าการโต้เถียงกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับท่านศาสดาก็บอกว่านี่นะมลาอิกะห์ญิบรีลเนี่ยได้มาบอกกับฉันว่าพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยจะประทานไลลาตุลกอดเนี่ยลงมาในคืนไหนวันไหนก็ปรากฏว่ามาเจอสภาพที่ท่านกำลังโต้เถียงกันอยู่เนี่ยทำให้ด้วยความที่ท่านศาสดาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเกิดความกังวลกับภาพที่เห็นข้างหน้าเนี่ยก็ทำให้เนี่ยท่านลืมไปนะครับแต่ว่าดังนั้นแล้วเนี่ยหลังจากนั้นท่านศาสดาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็พยายามบอกกับท่านพยายามบอกนะว่าคือไลลาตุลกอดเนี่ยเป็นคืนที่อยู่ในช่วงไหนซึ่งก็ถ้าสมมติเราจะดูเนี่ยนะก็มีหลายรายงานด้วยกันนะอย่างมีรายงานหนึ่งท่านศาสดาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไลลาตุลกอดเนี่ยจะอยู่ที่คืนที่ไม่เป็นคู่นะฮะไม่เป็นคู่เนี่ยนะแต่2 4 6 8อย่างเงี้ยนะมันจะไม่เป็นคู่แล้วก็จะเป็นอยู่ที่ในคืนที่ระหว่างคู่เนี่ยนะฮะก็คือคืนที่เป็นคี่นั่นเองนะครับแล้วก็บางหะดีษเนี่ยท่านศาสดาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะก็บอกว่าจงแสวงหาในช่วงหลังนะของเดือนรอมฎอนหลายคนก็คำว่าหลังครึ่งหลังของเดือนรอมฎอนก็ที่นะฮะเริ่มตั้งแต่วันนี้แหละเป็นต้นไปประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีรายงานของท่านศาสดาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็บอกว่าจงแสวงหาไลลาตุลกอดเนี่ยในช่วงเวลา10คืนสุดท้ายอันนี้ก็มีนะก็เป็นหะดีษของท่านอยู่แล้วก็มีอีกด้วยเช่นเดียวกันที่ท่านศาสดาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าจงแสวงหาไลลาตุลกอดเนี่ยในค่ำคืนที่27นะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เป็นช่องทางที่ทำให้เราเนี่ยได้มีความปรารถนามุ่งมั่นในการประกอบศาสนกิจแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับอันนี้จะพูดในเรื่องของสิ่งที่ท่านศาสดาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะบอกว่าไลลาตุลกอดเนี่ยจะอยู่ในคืนไหนบ้างเท่านั้นเองแต่ว่าในแง่ของการอิบาดะห์ต่อพระผู้เป็นเจ้าแล้วเนี่ยนะครับเราคงจะไม่ไปเจาะจงหรือมุ่งอยู่แต่นะค่ำคืนหนึ่งคืนใดแต่ว่าสำหรับบ่าวผู้ที่ภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าภักดีต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยนะครับเขาจะต้องให้ความสำคัญกับไลลาตุลกับทุกๆห่วงเวลานะครับในเดือนรอมฎอนไม่ใช่แต่เฉพาะแสวงหาในค่ำคืนหนึ่งค่ำคืนใดแล้วก็ได้ละทิ้งในส่วนอื่นๆไปอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ได้เป็นผู้ที่มีศรัทธาที่สมบูรณ์นะการศรัทธาที่สมบูรณ์นั้นเราจะต้องให้ความสำคัญอยู่ตลอดเวลานั้นอย่างไรก็ตามถ้าเผื่อว่าเรามีความเป็นอิสติกอมะคำว่าเป็นอิสติกอมะนี่ก็หมายความว่าเป็นประจำกับการประกอบศาสนกิจของเรานะครับในเดือนรอมฎอนเนี่ยอย่างเป็นประจำอยู่แล้วนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยแน่นอนเลยทีเดียวว่าเราก็จะต้องประสบพบเจอเอาสักช่วงหนึ่งแม้ว่าเราอาจจะไม่ทราบก็ตามว่าไลลาตุลกอดเนี่ยมันจะปรากฏขึ้นเมื่อไหร่อันนี้เป็นการพูดถึงการศรัทธาที่ในแง่ของเอฟนะครับสิ่งเร้นลับอัลลาฮีนายุมินูนามินเอฟนะก็คือการศรัทธาในสิ่งที่เร้นลับที่พระผู้เป็นเจ้าได้ประทานเอาไว้นะครับในความเป็นพิเศษของคืนหนึ่งในคืนรอมฎอนนะในเดือนรอมฎอนนะที่เราต่างก็ได้ให้ความ
สำคัญกับค่ำคืนนี้นะครับทีนี้มาเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะฮะซึ่งจะเป็นความดีที่ผมจะขอหยิบยกมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังกันในวันนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้เราน่าจะคุยกันก่อนหน้านู้นแล้วนะครับก่อนที่จะถึงรอมฎอนด้วยซ้ำไปหรือว่าอาจจะคุยกันช่วงต้นๆของรายการหมายถึงว่านะเริ่มต้นในช่วงของการเข้าสู่เดือนรอมฎอนเนี่ยนั่นก็คือในเรื่องของการรับประทานอาหารซะฮาร์นะซะฮาร์คืออะไรซะฮาร์ก็คือการรับประทานอาหารในช่วงก่อนแสงอรุณขึ้นนะครับก่อนแสงอรุณขึ้นหรือบ้านเรามักจะเรียกกันว่าลุกขึ้นกินข้าวบวชนะซึ่งจริงแล้วเนี่ยก็คือการรับประทานข้าวซะฮาร์นั่นเองถามว่าทำไมผมถึงหยิบยกเรื่องนี้มาพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะก็คือเพื่อที่จะเป็นกำลังใจนะฮะว่าการรับประทานอาหารซะฮาร์เนี่ยมันเป็นความบารอกะห์มันเป็นความจำเริญนะที่เราจะต้องทานนะทั้งในเรื่องของสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าได้ประทานให้แล้วก็ในทางการแพทย์เนี่ยนะอันนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าการรับประทานอาหารก่อนแสงอรุณขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของนะระบบย่อยอะไรต่างๆนะฮะมันก็จะเป็นความดีที่หยิบยกขึ้นมาพูดเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราค่อนข้างที่จะลุกขึ้นยากลำบากนะฮะบางคนก็บอกว่าไม่เป็นไรนะฉันมีกำลังที่จะถือศีลอดในวันรุ่งขึ้นได้นะก็ไม่ลุกขึ้นทานซะฮาร์นะหรือบางคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าไม่อยากขี้เกียจนะฮะที่จะลุกขึ้นในตอนหัวรุ่งเนี่ยก็เลยนั่งกันจนดึกๆนะฮะแล้วก็ตัดสินใจทานข้าวไว้แล้วก็เดี๋ยวก็นอนนะไม่ต้องลุกขึ้นรับประทานอาหารซะฮาร์นะด้วยมุ่งหวังด้วยคิดว่าไม่เป็นไรเพราะว่าได้รองท้องเอาไว้บ้างแล้วอะไรประมาณนี้ซึ่งจริงๆแล้วนั่นไม่ได้เป็นอาหารที่เขาเรียกว่าซะฮาร์นะครับเพราะซะฮาร์เนี่ยก็ต้องเป็นอาหารที่มันเลยหลังเที่ยงคืนมาแล้วนะฮะที่เรามาดูในการรับประทานซะฮาร์เนี่ยนะครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยท่านศาสดาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าตะซะฮารุฟะอินนะฟิซะฮาร์บะเราะกะห์ซึ่งก็มีความหมายว่าท่านทั้งหลายจงรับประทานอาหารซะฮาร์แท้จริงในอาหารซะฮาร์เนี่ยมันก็จะมีความบะเราะกะห์หรือว่ามีความจำเริญอยู่ในนั้นนะครับทีนี้ท่านเชคเบนซามิดรอดิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่านะคือท่านเนี่ยได้ร่วมรับประทานอาหารซะฮาร์เนี่ยกับท่านศาสดาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะแล้วก็เราเนี่ยลุกขึ้นไปละหมาดนะครับแล้วก็อานัสเนี่ยก็ถามว่าระหว่างการรับประทานอาหารซะฮาร์กับการละหมาดเนี่ยมีเวลาระยะห่างกันเท่าใดนะท่านก็กล่าวว่าอันกุรอานเนี่ยได้ประมาณสัก50อายะห์ก็คือระหว่างรับประทานอาหารซะฮาร์กับการละหมาดฟะญัดเนี่ยนะฮะก็คือกะเวลาว่าถ้าอ่านพระมหากัมภีร์อันกุรอานเนี่ยก็ได้สักประมาณ50อายะห์ทีนี้50อายะห์เนี่ยท่านผู้ฟังลองคำนวณดูนะท่านลองไปอ่านพระมหากัมภีร์อันกุรอานองค์การประมาทกลางๆดูนี่นะว่า50อายะห์เนี่ยจะใช้เวลาไปสักเท่าไหร่นะครับก็ไม่กี่นาทีนะผมคิดว่าไม่กี่นาทีอย่างยกตัวอย่างว่าในซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยเราก็มีนะ7อายะห์นะ7องค์การซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานนะครับทีนี้50อายะห์เนี่ยก็เป็นเวลาไม่นานนั่นก็คือช่วงระยะเวลาของการรับประทานอาหารซะฮาร์แล้วก็คือระหว่างรับประทานอาหารกับการละหมาดเนี่ยนะครับถ้าจะอ่านพระมหากัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยได้สักประมาณ50อายะห์ก็หมายถึงว่านะทิ้งช่องไว้ประมาณนั้นนะครับก็เป็นเวลาไม่นานแต่ว่าประเด็นที่ผมสาระที่ผมจะพูดถึงนั้นก็คือในเรื่องของการรับประทานซะฮาร์ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเลยทีเดียวท่านผู้ฟังครับเราจะเป็นความรู้สึกว่าไม่อยากจะลุกขึ้นนี่ไม่ได้หรือบางคนมันมีความเข้าใจผิดนะผิดอยู่ผมเคยได้ยินว่าการไม่รับประทานอาหารซะฮาร์เนี่ยจะยิ่งเพิ่มความดีนะครับคล้ายๆกับว่าเป็นการฝึกให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่มีอดทนมีความอดทนมากยิ่งขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นความเข้าใจผิดนะฮะอันนี้เป็นความเข้าใจผิดความเข้าใจที่ถูกต้องนั้นก็คือเราจะต้องรับประทานซะฮาร์นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่รับประทานเนี่ย
การถือสิทธิ์อดของเราใช้ได้ไหมก็ใช้ได้อยู่นะก็ใช้ได้อยู่สิ่งที่จะบอกว่าใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เนี่ยก็คือการเนียนะครับก็คือการตั้งเจตนาหรือว่าการเนียดนั่นเองนะครับซึ่งก็เราจะต้องนะตั้งเจตนามุ่งมั่นต่อสิ่งนั้นเนี่ยในทุกค่ำคืนนะเราเริ่มตั้งแต่หลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านะครับไปจนกระทั่งก่อนแสงอรุณขึ้นนั่นเองนะก็คือนั้นในช่วงของการตั้งเจตนานะครับไม่ต้องไปทำพิธีอะไรนะฮะท่านผู้ฟังที่หลายคนถามว่าไอ้การเนียดเนี่ยหรือว่าการตั้งเจตนาเนี่ยเราจะต้องมานั่งเป็นรูปแบบไหมแต่ต้องมานั่งทำพิธีเป็นอะไรที่มีลักษณะที่มีความชัดเจนไหมไม่ต้องครับไม่ต้องก็คือการเจตนาว่าเราจะถือสิทธิ์อดในวันพรุ่งนี้นะวันรุ่งขึ้นเพื่อพระผู้เป็นเจ้านะตรงนั้นก็คือเรื่องที่มีความสำคัญเพราะว่ามันจะทำให้จิตใจของเราเนี่ยส่งถึงผูกเชื่อมโยงนะกับสิ่งที่เราตั้งใจจะกระทำเจตนาถึงมีความสำคัญดังนั้นนะครับการไม่รับประทานซาฮูดเนี่ยการถือสิทธิ์อดนั้นก็ใช้ได้นะขอให้เรานั้นได้ตั้งใจเนียดอย่างเดียวก็ใช้ได้แล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงนี้ก็คือความสำคัญของการรับประทานอาหารนะครับข้าวซาฮูดนะทีนี้บรรดาซอฮาบะห์ของท่านศาสดาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นผู้ที่นะรีบแก้สินอดมากที่สุดแล้วก็มีความล่าช้าในการรับประทานซาฮูดนะท่านศาสดาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ได้กล่าวว่าคือสนับสนุนเรื่องนี้นั่นเองก็คือให้ล่าช้าในการรับประทานซาฮูดแล้วก็ให้ละศีลอดนะเมื่อเข้าสู่เมื่อได้เวลาในการละศีลอดทันทีนะท่านก็จะบอกว่าเราเนี่ยก็จะยังอยู่ในความดีนะในเมื่อพวกเราเนี่ยรีบแก้ศีลอดนะโดยที่ท่านละศีลอดของท่านก็คือท่านละศีลอดด้วยการรับประทานผลอินทผลัมนะซึ่งเป็นหะดีษที่รายงานโดยท่านอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับทีนี้เมื่อพูดถึงอินทผลัมเนี่ยนะครับถ้าเราได้ศึกษาท่านผู้ฟังที่เคารพถ้าเราได้ศึกษาผลอินทผลัมเนี่ยก็จะมีน้ำตาลกลูโคสเนี่ยอยู่เป็นจำนวนมากนะครับในทางการแพทย์เนี่ยน้ำตาลเหล่านี้เนี่ยมันจะคืนพลังงานให้กับเราคนที่รับประทานมันเข้าไปอันนี้ก็มันเป็นความสอดคล้องกันระหว่างหลักวิทยาศาสตร์นะฮะกับหลักซุนนะของท่านศาสดาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะแน่นอนทีเดียวว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าท่านศาสดาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะไรที่ถือเป็นซุนนะเนี่ยมันก็จะมีเหตุผลนะสิ่งที่เป็นความดีแอบแฝงอยู่ในสิ่งนั้นเสมอนะครับอันนี้ก็ด้วยเช่นเดียวกันนะในการสุนัตด้วยการละศีลอดด้วยอินทผลัมเนี่ยนะครับก็จะมีความดีนะซึ่งถือว่าเราก็ได้ปฏิบัติตามนะสุนนะของท่านศาสดาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะซึ่งท่านอานัสเนี่ยก็ได้กล่าวเพิ่มว่าอีกว่าท่านศาสดาเนี่ยก็ได้ละศีลอดนะด้วยอินทผลัมสุกนะก่อนที่ท่านจะไปละหมาดคือถ้าไม่มีเนี่ยท่านก็จะแก้ด้วยอินทผลัมแห้งและถ้าหากว่าไม่มีสมมติไม่มีอินทผลัมเนี่ยนะครับท่านก็จะดื่มน้ำสักนะ 2-3 อึกนะแล้วก็จะไปละหมาดนะอันนี้ถ้าสมมติว่าไม่มีนะครับแต่ถ้ามีนี่ก็ถือว่าเราได้ทำตามซุนนะห์นะแบบอย่างของบรมศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองนะฮะทีนี้ในการละศีลอดของท่านศาสดาเนี่ยนะฮะท่านก็ได้ขอดุอาในขณะที่จะละศีลอดเนี่ยท่านได้กล่าวไว้ในดูอาเนี่ยในดูอาเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่บางนะดูอานะก็ได้กล่าวอาจจะตัวลัฟฟัซแล้วว่าตัวบทนี่อาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าในบรรดาดูอาเหล่านี้นะก็ถือเป็นดูอาที่ใช้ได้นะที่ท่านศาสดาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับเช่นบางท่านก็อาจจะบอกอัลลอฮุมะลากาซุมตุวะบิกะอามันตุวะลาริซิกะอัฟตารตุบิรฮมะติกะยาอารามารฮีมีนอันนี้ก็เป็นดูอาที่เราเคยได้ยินกันบ่อยนะครับบางท่านก็กล่าวว่าอัลลอฮุมะอินนีอัสอะลุกะบิรฮมะติกัลลาติวะซิอะตากุลชัยอ่ะอันก็มี
ป็นดวงที่ทั้งหมดเนี่ยก็คือถือว่าเป็นดวงที่เราสามารถที่จะนำมาอ่านได้นะครับซึ่งก็มีความหมายว่าโอ้เราแท้จริงฉันวิงวอนขอความเมตตาจากพระองค์นะซึ่งแผ่กว้างไปยังทุกสิ่งขอพระองค์ได้ทรงให้อภัยแก่ฉันนะฮะแล้วก็ยังมีดวงอื่นซึ่งมีความหมายว่าความกระหายนี้ได้หมดไปนะเส้นเลือดมีความสดชื่นการตอบแทนเนี่ยมีอย่างแน่นอนหากว่าพระองค์เนี่ยทรงประสงค์แล้วก็เป็นดุอาที่ท่านศาสดาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะได้ใช้กันนะในการละศีลอดนะของเรานะอย่างที่บอกนะครับว่าที่ได้ยินบ่อยก็จะเป็นดุอานี้นะฮะอัลลอฮุมะลากาซุมตุวะลาริซิกะอัฟตอรตุนะอันนี้เป็นดุอาสั้นๆนะที่เราที่พี่น้องเนี่ยสามารถที่จะจำกันได้นะอันนี้ก็เป็นความดีนะที่เราได้แสวงหาในเดือนรอมฎอนอันมีความสำคัญนี้นะดังนั้นแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพครับผมเชื่อมั่นว่าที่ผ่านมานะครับท่านผู้ฟังต่างก็ได้เพียรพยายามที่จะหาความดีให้เกิดขึ้นจากการที่เราได้มาอยู่ในเดือนรอมฎอนนะแม้ว่าปีนี้เนี่ยอาจจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดในเงื่อนไขที่พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยได้ทดสอบพลังศรัทธาของเรานั่นก็คือการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19นะเป็นเขาเรียกเป็นอะไรนะเป็นวงกว้างนะในการกระทบกับพวกเราแต่ว่าสำหรับพระผู้เป็นเจ้าแล้วเนี่ยนะครับแม้ว่าจะมีข้อจำกัดอย่างไรแต่เราก็สามารถที่จะหาความดีได้นะครับละหมาดวันศุกร์เราทำไม่ได้ที่มัสยิดเราก็ละหมาดที่บ้านได้นะครับละหมาดตะเวะห์ด้วยเช่นเดียวกันนะถ้าเราทำที่มัสยิดไม่ได้นะเราก็สามารถที่จะทำส่วนตัวที่บ้านได้ไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ปิดโอกาสนะครับในความดีในบทบัญญัติของศาสนาแล้วเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยทำให้มีความยุติธรรมเสมอดูนะครับนะสิ่งที่เป็นความดีนะไม่ว่าอะไรนะพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยคนยากคนจนคนมั่งมีแต่ว่าในการปฏิบัติศาสนกิจเนี่ยมันเป็นความยุติธรรมที่พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยได้ใส่เอาไว้นะครับในการทำความดีเนี่ยคนที่มีทรัพย์สินเงินทองมากมายอาจจะดีในเรื่องของการบริจาคนะครับแต่นั่นมันก็ไม่ได้เป็นคำตอบสุดท้ายว่าคนจนเนี่ยไม่สามารถที่จะบริจาคอะไรได้นะครับเพราะว่าทุกๆความดีเนี่ยมันเป็นการบริจาคคนที่ไม่มีเงินไม่มีสตังค์นะก็สามารถที่จะบริจาคด้วยความดีอย่างอื่นได้นะครับกระทั่งว่าเราช่วยกันเก็บปัดกวาดนะสถานที่สาธารณะริมถนนนะมัสยิดหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะโรงเรียนศาลาริมถนนนะเราช่วยกันปกป้องดูแลมันก็เป็นความดีมันเป็นสตางค์ได้ด้วยเช่นเดียวกันเห็นไหมฮะท่านผู้ฟังในขณะที่คนที่เขามีความร่ำรวยเนี่ยเขาอาจจะไม่มีเวลาที่จะมาทำสิ่งเหล่านี้เขาอาจจะบริจาคด้วยการใช้ทรัพย์สินเงินทองของเขาที่มีอยู่แต่ว่าคนจนๆเนี่ยเราก็ทำซะดะกะห์กับสิ่งเหล่านี้ได้กุลุมะอรูฟซะดะกะห์นี่ท่านศาสดาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะได้กล่าวเอาไว้ดังนั้นในปีนี้เนี่ยนะครับในขณะที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19เนี่ยท่านผู้ฟังก็ไม่ต้องเป็นกังวล นะว่าเราเสียโอกาสที่ไม่ได้ทำความดีนะในสิ่งที่เราได้ปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปีนะการไปมัสยิดอะไรต่างๆเนี่ยนะอันที่จริงนั้นเป็นความรู้สึกของเรานะก็อัลฮัมดุลิลละห์ที่เราจะมีความรู้สึกอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นความดีอีกอย่างหนึ่งเป็นการชี้เห็นถึงการมีศรัทธามีพลังอีมานนะที่อยู่ในตัวของเรานะที่จะออกมาได้ในหลักของการปฏิบัติแต่ว่าในขณะเดียวกันแม้ว่าเราจะทำสิ่งนั้นไม่ได้เนี่ยความดีของเราเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยก็ได้นะเราได้รับอยู่ขออย่างเดียวว่าเราอย่าได้นะเหนื่อยหน่ายไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานะขอให้เรามีความมุ่งมั่นนะที่จะกระทำมันต่อไปนะครับก็มีเวลากันในช่วงท้ายของรายการก็คงจะใกล้เวลาที่จะละศีลอดวันนี้อยู่ที่ 18:31 นาทีนะท่านผู้ฟังที่เคารพครับก็คงจะลากันไปก่อนนะขอดุอาจากพระผู้เป็นเจ้าให้ทุกท่านจงประสบแต่สิ่งที่ดีงามตลอดไปพบกันใหม่ในวันต่อไปครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على Let's